สำหรับ19สู่ความเชื่อในพันธสัญญาตอนนี้เรามาถึงครึ่งทางแล้วและในสัปดาห์นี้เราจะยังคงเดินต่อไปด้วยกันนะคะ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราพบกับ calling การทรงเรียกและคำเอาก้าวสู่ความเชื่อในพันธสัญญาในสัปดาห์นี้ครับพี่น้องเราพบกับ commitment การหลุดคิดและการผูกพันตัวเราจะร่วมกันดูแลคริสตจักรที่เปรียบเสมือนบ้านของเราด้วยกันคริสตจักรเป็นเหมือนบ้านพี่น้องเป็นเหมือนครอบครัวของเราเราจะขออุทิศตัวและผูกพันกับครอบครัวนี้ครอบครัวที่มีพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางให้พันธสัญญาของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราเชื่อและยึดไว้ให้มั่นมาร่วมกันมุ่งสู่เส้นทางแห่งพันธสัญญาและเราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านคริสตจักรของพระองค์ร่วมกันการเดินทางบนเส้นทางแห่งพันธสัญญาเส้นทางที่เต็มไปด้วยความหวังความเชื่อและผู้คนมากมายที่พร้อมก้าวเดินไปด้วยกันบนเส้นทางแห่งนี้วันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายน2023นี้ร่วมเฉลิมฉลองการเดินทางตลอด15ปีเชื่อในพันธสัญญาภายในงานพี่น้องทุกท่านจะได้พบกับบรรยากาศพิเศษอย่างมากมายซุ้มกิจกรรมที่เตรียมมาเพื่อพี่น้องทุกท่านได้ร่วมสนุกไปด้วยกันซุ้มถ่ายภาพสำหรับสายเซลฟี่คำพยานสุดพิเศษสำหรับเส้นทางแห่งพันธสัญญาขบวนเค้กเฉลิมฉลอง15ปีอาหารการแสดงและกิจกรรมพิเศษอีกมากมายร่วมเฉลิมฉลองกันณห้องประชุมคริสตจักรแห่งพันธสัญญาแล้วพบกันให้พันธสัญญาของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราเชื่อและยึดไว้ให้มั่น